ส่วนเรื่องต่อมานะคะก็อย่างที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะกับศิลปินจากวง Lovelies นั่นเองนะคะซอจีซูนะคะล่าสุดนี้อดขึ้นเวทีเดบิวต์พร้อมกับเพื่อนๆ เนื่องจากข่าวที่ว่าเธอเนี่ยมีการไปคุกคามคนอื่นผ่านทางโซเชียลค่ะวงเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ Lovelies ที่โดนข่าวโจมตีอย่างรุนแรงตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ค่ะจากกรณีที่หนึ่งในสมาชิกวงซอจีซูโดนมือดีในอินเทอร์เน็ตปล่อยข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเธอรวมถึงมีการสร้างหลักฐานปลอมมากมายว่าเธอไปข่มขู่ศิลปินวงอื่นอีกด้วยซึ่งทำให้วูลิมอินเตอร์เทนเมนต์ต้องออกมาแถลงว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยข่าวลืออย่างถึงที่สุดเพราะเรื่องนี้กระทบต่อจิตใจของซอจีซูเป็นอย่างมากทำให้เธอต้องขอพักงานในวงการบันเทิงและเข้ารับการบำบัดทางจิตใจกันเลยทีเดียวละค่ะซึ่งเหตุผลนี้นะคะทำให้เธอต้องพลาดการขึ้นเวทีเดบิวต์เป็นครั้งแรกกับเพื่อนๆ อีกด้วยโดยวง Lovelies ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกในรายการ Mnet M Countdown เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจากนั้นก็ไปออกอีกหลายรายการนะคะอย่างเช่น KBS Music Bank MBC Music Core และ SBS Ikigayo ค่ะซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ซอจีซูก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับทางวงและยังไม่มีกำหนดว่าเธอจะกลับมาร่วมวงหรือไม่และเมื่อไหร่ด้วยค่ะวง Lovelies นะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ที่มีสมาชิกทั้งหมด8คนก็คือ Baby So GA Jin Miju K Jisoo Yejin และ Soo Jong ค่ะโดยวงของพวกเธอนะคะได้รับการจับตาอย่างมากในวงการและก็ยังเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ที่มีจำนวนสมาชิกในเว็บไซต์แฟนคาเฟ่มากที่สุดในบรรดาวงหน้าใหม่ในปี2014ด้วยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดบิวต์ของวง Lovelies ก็ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีซอจีซูจึงทำให้มีหลายคนจับตาว่าเธอจะกลับมาร่วมวงกับเพื่อนๆหรือไม่หลังจากเธอเนี่ยเจอข่าวลือแย่ๆที่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงอย่างมากล่ะค่ะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันต่อไปนะคะว่าทางค่ายเนี่ยจะให้เธอกลับมาร่วมงานอีกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการสรุปอะไรเกิดขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าอินไซด์เราอัพรอทุกคนอยู่ค่ะ